นั้นพอเราโอเคแล้วเราก็ปลดล็อกนะฮะเป็นอย่างนี้หมดนะครับเพราะนั้นใครส่งมาถามอะไรผมไม่รู้ว่าเคยเรียนกับผมมาหรือไม่เรียนผมก็จะช่วยด้วยเหตุผลนี้นะครับเราก็กลัวจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นมีอะไรเราช่วยเหลือกันไม่มีปัญหาทีนี้ต่อมาสมมติในชั้นหนึ่งเนี่ยเราโอเคแล้วเราเพิ่มไปหลายๆชั้นได้แล้วนะครับจะได้ไปต่อสักทีขี้ขวานะครับขี้ขวาแบบเร็วที่สุดนะครับแล้วก็มาที่นี่ถ้าไปหาในเมนูก็ได้ครับใน edit หรือเนี่ยมาชอบย้ายไปย้ายมาผมก็จะขี้ขวา add slash modify grid นะครับอย่างตอนนี้มันคือมันอยู่ด้วยกันนะครับ grid แล้วก็ story แต่ก่อนนี่มันแยกกันนะครับก็ตอนนี้เรามีชั้นอยู่2ชั้นคือ base กับ story 1นะครับเราก็จะมาเพิ่มนะก็จะมีหลายวิธีในการเพิ่มแต่รู้สึกอันที่เวิร์กที่สุดก็คืออันแบบดั้งเดิมผมก็พยายามหาวิธีเก่าเพราะแต่เดิมเร็วกว่านี้อีกนะครับก็จะมาที่ modify show story data เพราะมันจะแสดงให้เห็นภาพรวมเลยว่าแต่ละชั้นเป็นอย่างไรนะครับมีความสูงเท่าไหร่แล้วก็ชั้นไหนเป็น master ชั้นไหนเป็น similar to นะครับทีนี้พอเราจะทำซ้ำเนี่ยเราก็ไปคลิกที่ตัวชั้นที่จะเป็นต้นแบบนะครับอย่างตอนนี้เรามีแค่ story 1นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ add story นะครับก็จะมีอยู่2เมนูด้วยกันก็คือ keep existing story high อันนี้ก็คือระบุความสูงของชั้นนะครับว่าจะสูงเท่าไหร่กับ keep existing story elevation อันนี้ก็คือระบุเป็นระดับความสูงเลยนะครับเราจะเลือกตัว high เพราะว่าตัว high เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเป็นหลายๆชั้น multiple ได้แต่ถ้า elevation เราก็ต้องระบุระดับความสูงทีละชั้นทีละชั้นมันก็จะช้ากว่านะครับเพราะนั้นถ้าชั้นที่มันสูงเท่าๆกันเนี่ยเราใช้ตัวนี้จะเร็วนะครับก็เลือกตัวนี้มันก็คือเมนูเก่าอะแต่ก่อนผมเลือกตัวนี้ปุ๊บทีเดียวผมจะได้หน้านี้เลยนี่เราก็แค่ระบุว่าชั้นที่สูงขึ้นไปเนี่ยจะสูงกี่เมตรนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะกี่เมตรนะครับก็จะเป็น3เมตรแล้วก็ไป9ชั้นนะครับแล้วก็ตัวอะไรเป็นตัวต้นแบบแทรกขึ้นไปเหนือชั้นไหนนะครับจากสตอรี่หนึ่งแล้วก็โอเคนะครับมันก็จะทำการเพิ่มเห็นไหมครับเร็วมากไม่มีปัญหาอะไรนะครับเสร็จยังโอ้โหไม่ทันเลยนะครับเสร็จแล้วทางที่ดีเราเปลี่ยนชั้นการอ้างอิงมันหน่อยหนึ่งคือชั้นสตอรี่10เป็นมาสเตอร์นะครับแล้วชั้นอื่นเนี่ยให้เป็นชั้นที่อ้างอิงตามสตอรี่10ก็เป็นโนแล้วก็ซิมิลาร์ทูสตอรี่10นี่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่เราถ้ามีหลายๆสเต็ปเราก็จะให้มักจะให้ชั้นบนสุดของกลุ่มเนี่ยเป็นชั้นมาสเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะแก้ไขง่ายพอเราใช้ออปชั่นซิมิลาร์ทูเนี่ยเราแก้ไขแต่ชั้นสตอรี่10เนี่ยมันก็จะแก้ไขทุกชั้นในกลุ่มของมันตอนที่10นะครับทุกชั้นเหมือนกันแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็โอเคอันนี้อาคารของเราน่าจะโอเคแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจเราลองรันดูสักทีหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะไปแรงแผ่นดินไหวนะครับก็คลิกหน้าต่าง3มิติแล้วก็รันอีกทีนึงนะอาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นสักหน่อยเพราะมันเป็น10ชั้นแล้วโอเคไหมฮะดูสวยงามใช้ได้ใช่ไหมฮะบางทีต้องเช็คพวกดิสเพลย์เมนต์ดูอะไรถ้ามันแบบเวอร์เนี่ยใช่บางทีรูปทรงสวยๆนะครับแต่ว่าโอ้ไปหลายสิบเมตรแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องรู้ว่ามีอะไรผิดพันอะไรต่างๆนะครับอันนั้นพวกดิสเพลย์เมนต์อะไรต่างๆนะครับผลต่างๆก็เลยต้องเช็คสักหน่อยอันนี้โอเคไม่มากนะอันนี้แปลว่าโอเคแล้วนั้นเราไปขั้นต่อไปได้นะครับอันนี้บางท่านก็อาจจะเซฟหรือว่าเซฟแอปก็ได้นะครับถ้าแบบเพื่อความมั่นใจนี่สเต็ปที่1 1ชั้นเซฟไปก่อนแล้วก็เซฟแอดนะครับพอ10ชั้นครบ gravity load อย่างเดียวเซฟอีกทีนึงนะครับมีหลายๆขั้นเหมือนเราจะได้มีเขื่อนสำรองนะเผื่อไอ้ขั้นนี้เราทำเจ๊งนะครับจะได้ไหมโอ้ยอาจารย์ไม่รู้มันผิดตรงไหนบางทีท่านทำผิด10กว่าอย่างครับแล้วแต่ละอย่างท่านขัดกันไปขัดกันมาเงี้ยแล้วผมเหมือนนั่งแกะปูแล้วต้องแก้
ปมแต่ละปมในชีวิตท่านขึ้นมานะครับกลายเป็นผมเก่งอยู่คนเดียวนี่ไม่ได้โม้เพราะเราช่วยคนเยอะๆเราเก่งมันเกิดความเชี่ยวชาญขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับผมก็ไปนั่งใช้เวลาสักพักพอหลังจากนั้นมันจะเริ่มเร็วขึ้นเพราะว่าการผิดมันก็จะซ้ำๆขึ้นแต่ให้ผมอธิบายนะผมก็แบบว่าอธิบายไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างใช่ไหมแต่พออยู่ในสถานการณ์มันจะออกมาเองนะครับเอาล่ะทีนี้ขั้นต่อมาเรามาสร้างโหลดแผ่นดินไหวกันนะครับอันนี้อาจจะเร็วขึ้นได้หน่อย define load pattern นะครับมันจะมีของเก่าติดมานะครับอันนี้อันไหนไม่ตรงกันเดี๋ยวผมลบนะครับอันนี้รู้สึกผมจะเอา ASCE 7-05 เพราะนั้นผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะเดี๋ยวปลดล็อกก่อนนะปลดล็อกก่อนปลดล็อกเพื่อแก้ไขได้ก่อนแล้วก็มาที่โหลดแพทเทิร์นนะครับเพราะนั้นผมลบ EQK 1นะก็กด delete load ให้มันเหลืออันเดียวพอนะครับส่วนอันนี้เราเปลี่ยนเป็น EQK เฉยๆนะครับให้มันเนี่ยนะจะได้ไม่สับสนมากนะแล้วก็ modify load เสร็จแล้วเราก็ลองมาเช็คดูสักหน่อยสินะครับ modify และ total load นะครับอันนี้ก็คือเป็นที่เชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นค่าต่างๆก็น่าจะใกล้เคียง 0.878 นะครับ 0.248 นะครับค่าสเปกตรัมแล้วก็ทิศทาง y เฉยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้ทำกันหลายรอบไม่ต้องนะครับส่วนคาบอันนี้ผมเอาแค่ตัว t เราคำนวณจาก 0.02h เหมือนเดิมอันนี้จะคำนวณได้0.6 นะครับอันนี้ท่านก็อาจจะทำแบบเมื่อวานก็ได้ที่บอกว่าคำนวณอันนี้ใหม่อันนั้นเดี๋ยวค่อยไปทำเห็นไหมครับผมจะใช้วิธีการแยกความยุ่งยากเข้ามาแต่ละตัวอย่างนะครับงั้นถ้าเวลาท่านทำงานจริงท่านต้องเอาทุกอย่างมาร้อยเรียงกันใหม่นะครับใช่อันนี้ก็ต้องทำนี่ต้องทำโอ้กลายเป็นยากครับอันนี้เป็นวิธีสอนของผมเองที่เอาไอ้ที่ยากให้มันแยกไปทีละบทเพื่อให้เราค่อยๆแบบว่ากินทีละคำก่อนแต่เวลาท่านทำจริงท่านต้องผัดกับต้องครบทั้งโต๊ะจีนเลยใช่ไหมครับอันนั้นค่อยไปยากนะฮะอันนี้ทีเราก็ใช้สูตรง่ายๆไปก่อนนะครับนะสเปกตรัมอันนี้ดีไซส์คาไซส์ดีแล้วก็ตัว R นะครับตามชนิดของโครงสร้างนะครับ7โอเมก้าจริงๆยังไม่ได้ใช้หรอกนะแต่ใส่ให้ตรงก่อน 2.5 5.5 แล้วก็ I เป็น 1.25 นะครับแล้วก็ก็ทำรายการคำนวณขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับว่าโอเคอาคารเราเป็นลักษณะไหนชนิดไหนอะไรต่างๆสักหน้าหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมากรอกในไอตัว etab เนี่ยได้โอเคนะครับแต่แนะนำให้ทำก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็อันนี้คือโหลดนี่โอเคละนะครับ EQK นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเช็คที่โหลดเคสครับเพราะว่าเหมือนกับคราวที่แล้วพอเราเปลี่ยนโหลดแพทเทิร์นเนี่ยโหลดเคสมันมักจะไม่เปลี่ยนตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะดูแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็มา modify load case นะครับอันนี้เราต้องคุมมันให้เพราะว่าตัวที่จะมารันเนี่ยคือ load case นะครับนั้นต้องเช็คอีกทีนึงว่ามันใช่หรือเปล่านะครับพออย่างนี้ปุ๊บก็จะโอเคทีนี้ตรงนี้จะมีปัญหานิดนึงก็คือตอนแรกเนี่ยผมถ้าเป็นในหนังสือผมให้เซตโหลดเคสทูรันแล้วก็เอาโมดัลออกนะครับทีนี้พอมาหลังๆเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าแรงแผ่นดินไหวมันบางทีออกบางทีไม่ออกบ้างนะครับปัญหาก็อยู่ที่ตัวก็หาอยู่ตั้งนานนะครับว่ามันเป็นปัญหากับอะไรปรากฏว่าอาจอยู่ที่ตรงที่โมดัลเคสตัวเนี้ยนะครับเพราะนั้นตอนหลังๆผมก็เลยยอมเสียเวลานะครับผมก็เลยไม่ปิดไอตัว modal case นะครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เพราะว่ามันมาคำนวณเป็นเหมือนกับperiod นะครับแต่เข้าใจว่าบางท่านอาจจะเลือก option ให้โปรแกรมคำนวณไอ time period ให้มันก็เลยไม่ได้แต่ถ้าเราใส่เองมันก็น่าจะได้นะอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าเพื่อความชัวร์เนี่ยนะครับเราก็ยอมเสียเวลาเพิ่มขึ้นเพราะเดี๋ยวบางท่านทำตามแบบเหมือนไม่เหมือนอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะวุ่นวายหน่อยนึงนะ
พราะฉะนั้นผมก็เลยปล่อยไว้เงี้ยนะครับเพราะนั้นคลิกปุ่ม run now ไปเลยปุ๊บนะครับซีว่าแรงแผ่นดินไหวออกหรือเปล่าถ้าไม่ออกนี่ก็เครียดครับนะครับถ้าออกเราค่อยไปเล่นท่าอะไรวุ่นวายได้ใช่ไหมครับพอไม่ออกนี่เราก็จะเริ่มเครียดละมันคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เรามาคลิกดูซิว่า displacement แผ่นดินไหวเป็นยังไงก็คลิกที่หน้าต่าง3มิตินะครับให้ดูการเสียรูปทรง EQK ก่อนนะฮะแล้วก็แอปนะฮะโอเคมาเริ่มมีอะไรแปลกๆนะฮะเริ่มยกเริ่มยกดูที่ชั้นบนสุดการเสียรูปทรงแล้วนะฮะตรงนี้เสาผมดูแปลกๆไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยแล้วโหลดเคสตั้งอ๋อเอ๊ะตอนไหนนะครับเดี๋ยวมาดูใหม่ตรงโหลดแพทเทิร์นเลยครับอ๋อมีหน้าใช่ไหมผมสังเกตเห็นฮะโอเคขอบคุณมากครับเราจะแก้ไขกันนี่เป็นการสาธิตการแก้ไขด้วยครับไม่งั้นขอบคุณมากครับไม่งั้นผมต้องคลำอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อเสียของการของเวอร์ชันใหม่นี่ครับเพราะเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันไม่มีมันเวลาเราใช้โมเดลไฟล์เดิมมันไม่เอาไอโหลดแพทเทิร์นเก่ามาด้วยอันใหม่มันหวังดีที่ผมผิดเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะเรามาดูที่โหลดแพทเทิร์นใหม่คลิก modify โหลดมันอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะเพราะว่าอันเดิมมันชั้นเดียวนะผมมาเพิ่มเป็นหลายชั้นปกติมันต้องอัตโนมัติให้เราใช่ไหมครับมันต้องชั้นบนสุดที่ชั้นล่างสุดเราเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวดูแล้วในหนังสือทำไมมันได้ใช่ไหมครับคนละเวอร์ชันเนี่ยเราทำเหมือนเดิมคลิกใช่ไหมครับเนี่ยคนละเวอร์ชันกันเป็นแบบนี้ครับนะครับเอ๊ะอย่างนี้แปลว่าเวอร์ชันใหม่มันแย่กว่าเนาะอ่ะเพราะนั้นต้องท็อปสตอรี่นะครับท็อปถึงเบสนี่น่าทำไมตรงนี้มันโยกแปลกๆผมก็เริ่มตังหิดตังหิดแล้วนะโอเคเอามาโอเคนะครับแล้วก็รันมาเนี่ยครับอย่างว่าเราก็อยากจะลองอ่ะว่าของใหม่มันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเรียบร้อยไหมทีนี้มาดูการโยกตัวดู EQK ปาดูสิทีนี้โอเคละใช่ไหมครับเมื่อกี้ตรงนี้เพราะมันโยกอยู่ชั้นเดียวมันก็เลยเป็นรูปทรงแปลกๆนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวการโยกตัวอันนี้เราผักตรงๆนะครับยังไม่ได้เยื้องศูนย์เนี่ยอาคารมันก็ปิดอยู่แล้วนะครับมีปัญหาอย่างนี้ตลอดนะฮะอาคารที่เสียรูปทรงจริงเนี่ยบางทีมีปัญหาเยอะกว่านั้นอีกครับเพราะว่าบางทีเฉพาะ gravity load มันก็เอียงนะครับบางทีเราอาจจะต้องคำนึงถึง state of construction ขั้นตอนการก่อสร้างด้วยมันก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นแต่ก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับทีนี้สมมติว่าโอเคในเบื้องต้นนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราแก้ไขอาคารนี้ก็จะมีการบิดตัวอยู่แล้วนะครับก็เราก็จะได้เป็นค่าที่มุมอาคารนะครับมาเช็คดูนะครับว่าเกิดการเสียรูปทรงเท่าไหร่นี่คือทิศทางเดียวก่อนนะครับอีกทิศทางนึงก็ x ใช่ไหมครับอันนี้เฉพาะทิศทาง y ก่อนนะครับก็เช็คดูอันนี้อาจจะเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรก่อน consistent unit นะครับแล้วก็เซนติเมตรดูสิเป็นเท่าไหร่นะฮะ 3.62 ใช่ไหมครับมันรู้สึกต่างกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย 1.2 อันนี้ได้ 2.6 กับ 0.84 อะไรประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยแหละครับ finite element นะครับเพราะนั้นพอเราเช็คออกมาได้เนี่ยเราก็สามารถจะเอาค่าพวกนี้ไปตรวจสอบดูก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เกิดการเยื้องศูนย์อะไรเลยนะเนี่ยนะครับนี่เรื่องต่อมาก็คือพอจะเช็คพวกเกี่ยวกับการเยื่องศูนย์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องมาสร้างเป็นไดอะแฟรม
ไดแฟมเนี่ยก็เป็นอะไรที่เสี่ยงนะครับก็คือพอเราได้ตึกเนี่ยผมแนะนำให้ท่านรันอะไรให้เรียบร้อยซะก่อนถึงแม้ว่าเวอร์ชันใหม่มันจะโอเคละแต่ปัญหาของเวอร์ชันเก่าคือพอเรากำหนดไดแฟมปุ๊บเนี่ยแล้วพอเราทำอะไรผิดหรือเราจะแก้ไขโครงสร้างเนี่ยนะครับเราจะเอามันออกแล้วเราก็ใส่เข้าไปใหม่เนี่ยบางทีมันเอาไม่ออกหรือพยายามเอาเข้าออกมากๆไฟล์เสียไปเลยพอไฟล์เสียไปนี่เราต้องทำใหม่อย่างเดียวเลยนะครับน่าสงสารมากเอ้าทำไมถึงขนาดนั้นล่ะเพราะมันแก้มันกู้คืนมายากนะครับนั้นเราก็เลยแนะนำว่าพอโมเดลเราเนี่ยรันให้เรียบร้อยก่อนอย่าเพิ่งใส่ diaphragm diaphragm เอาสุดท้ายเลยแล้วท่านเซฟแอดเซฟไอตัวเก่าเก็บไว้ก่อนแล้วก็เซฟแอดเป็นตัวใหม่แต่นี่ไม่ต้องกังวลมีอยู่ใน DVD นะครับถ้ามันเสียอะไรเดี๋ยวผมเอา DVD มาเปิดนะครับเราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเอาล่ะเพราะนั้นในการกำหนดไดแฟมเนี่ยเราก็ต้องปลดล็อกก่อนนะกลับมาคืนก่อนนะครับปลดล็อกให้มันคืนตัวแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ผมก็ให้เซฟแอดเห็นไหมฮะเซฟแอดแบบมาเจอกันเองนะครับก็ไปอบรมที่บริษัทเขาก็เป็นปัญหาเหมือนกันเขาก็พยายามบังคับให้ผมเอาออกผมว่าเอาไม่ออกครับขอโทษจริงๆเฮ้ยอาจารย์เก่งมากอาจารย์ต้องเอาออกได้เนี่ยผมพยายามเอาออกมาหลายสี่วิธีมันก็พอๆกันแหละครับถ้าคุณทำไม่ได้ผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับนั้นที่เราทำได้แล้วก็ทำที่เราทำได้คือเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนไอ้ตอนที่ยังไม่มีไดแฟมแต่อันใหม่มันน่าจะโอเคแล้วก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอให้ใช้ไปสักพักนึงก่อนนะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้ก็ค่อนข้างใหม่เหมือนกันนะนั้นเราเซฟแอดเป็น L2 นะครับโอเคทีนี้การกำหนดไดแฟมจริงๆก็ไม่ถึงกับยากมากการกำหนดไดแฟมเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือเราเลือกจอยแล้วก็กำหนดนะครับหรือว่าเลือกเชลแล้วก็กำหนดไดแฟมแต่ว่าวัตถุประสงค์มันเหมือนกันนะครับก็คือไดแฟมเนี่ยก็คือการเชื่อมโยงจุดต่อโหนดพวกนี้ให้มาเป็นระนาบเดียวกันเคลื่อนที่ไปด้วยกันเหมือนกรุ๊ปมันนะครับแล้วมันก็จะมีจุดศูนย์กลางมาให้เรานะครับเราต้องเข้าใจหลักการของมันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านตีกรอบเลือกเอาเป็นจุดต่อใช่ไหมครับจุดต่อทั้งหมดก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปด้วยกันเวลาเคลื่อนตัวมันก็จะไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าท่านเลือกเชลเราก็ต้องมั่นใจว่าไอ้เชลตัวเนี้ยนะครับอย่างเราคลิกเลือกพื้นเนี่ยมีจุดต่อทุกจุดอยู่ในนี้หมดนะครับมันก็คงไม่ต่างกันมั้งถ้าในกรณีนี้ใช่ครับอาจจะมีบางกรณีที่ท่านอาจจะมีเสาลอยๆอยู่ข้างนอกเชลเนี่ยท่านก็ต้องมานั่งคิดละเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องแผ่นดินไหวใช่ไหมอันนี้มันจะมีผลไหมแต่เพราะว่าถ้าเป็นแผ่นดินไหวอะโหลดส่วนใหญ่มันอยู่ที่ตัวแผ่นพื้นมันหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะใช้ตัวเชลพวกนี้นะครับเพราะมันจะสะดวกด้วยอย่างเช่นถ้าเราใช้เชลเนี่ยเราแค่คลิกเลือกทีเดียวไม่ต้องตีกรอบนะครับมันบางคนถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันได้เหมือนกันคือมันยึดโยงจุดเข้าไว้ด้วยกันมันไม่ได้เกี่ยวกับเชลหรอกเชลแค่ดูว่าอะไรที่เชลนี่ไปติดอยู่เนี่ยโหนดทุกโหนดที่อยู่ภายในเชลมันก็มายึดด้วยกันเท่านั้นเองนะครับอย่างอันนี้เราก็อาจจะใช้ similar story ก็ได้เมื่อกี้เราตั้งไว้แล้วใช่ไหมครับท่านก็คลิกเลือกพื้นพื้นทุกพื้นมันก็จะเอาอีกแล้วเห็นไหมครับดีที่ตาไวนะเนี่ยเห็นไหมครับไอ้ชั้นล่างผมทำไมมันไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเช็คหน่อยสินะครับที่ขวา add modify grid เฮ้ยเหมือนกับทำไปแล้วเห็นไหมนี่ไง story 1มันยังเป็นเด็กดื้ออยู่ยังไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนมันก่อนนะครับเป็น no นะครับแล้วก็ master story 10เนี่ยครับมันรายละเอียดมันเยอะเพราะนั้นอันนี้เราก็เห็นใจนะเราทำแบบว่ามันกระชั้นชิดใช่ไหมสองวันเนี่ยจริงๆผมทำอยู่ตั้งหลายเดือนใช่ไหมครับทำที่บ้านค่อยๆทำไปทีละหน้าสองหน้ามันก็ช้าใช่ไหมครับค่อยๆเล็งไปเล็งมาถูกนะครับแต่พอมาทำตรงนี้บางทีทำไปพูดไปนะครับอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างอันนี้ต้องขออภัยอันนี้เด็กทีโอเคเส้นปากขึ้นคมทุกงานแหละนะครับต้องระวังเพราะว่าถ้าเราทำผิดเนี่ยมันแก้ไขยากนะครับข้อเตือนของเรื่องของไดแฟมก็คือทุกๆจุดที่เราเลือกเนี่ย
ที่จะเป็นไดอะแฟมเดียวกันจะต้องมีระดับความสูงเท่ากันไม่อย่างนั้นมันจะด่าเรานะครับอันนี้ก็เราก็เลยต้องคลิกเลือกแบบนี้เพราะว่าถ้าเรากดคอนโทรลออเนี่ยนะครับมันจะได้ทุกจุดใช่ไหมครับตัวแกรมก็ฉลาดขึ้นครับเพราะว่าอันนี้เราเลือกมันจะมีจุดที่ต่างระดับใช่ไหมครับมันก็จะรู้ว่าต่างระดับเนี่ยมันเป็นคนละไดอะแฟมกันแล้วมันฉลาดถ้าเป็นแซมอาจจะงงๆนิดหนึ่งนะอีแซมฉลาดกว่านี่ผมก็เลยต้องเริ่มจำแยกกันแหละมันน่าจะเป็นแฟมิลี่เดียวกันใช่ไหมบางทีคนละทีมแต่มันจะมีบางจุดที่มักจะมีปัญหาก็คือจุดที่เป็นประตูของลิฟต์ประตูของลิฟต์เห็นไหมมันจะเป็นจุดต่อเหมือนกันแต่มันไม่ได้ระดับตรงกันหรือท่านมีบันไดบันไดนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับมันก็จะงงครับว่าเฮ้ยบันไดนี่มันอยู่ชั้นไหนนะมันต้องระวังนิดนึงให้มันระดับตรงกันอย่างตรงนี้โอเคเราคลิกเลือกแล้วแต่ละแผ่นนี่แยกกันนะครับแล้วก็มาที่เมนู assign นะครับมันเป็นคุณสมบัติเชลนะครับใน join ก็มีครับ assign แล้วก็ join แล้วก็ diagram อยู่นี่อันนี้ท่านเลือก join แล้วเลือกตรงนี้นะครับ assign shell แล้วก็ลองหานะตึ๊ดdiagram มีเหมือนกันบางคนก็เลยมาถามว่ามันต่างกันยังไงก็มันต่างกันตรงเรื่องนะครับแต่สุดท้ายมันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เลือก D1 นะปกติเราก็มีแค่ D เดียวนะครับก็ยังไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์ว่าจะเอาหลายๆ D สักทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็คลิกปุ่ม apply นะครับหลังจากนี้ชีวิตจะเปลี่ยนไปเอาออกได้เปล่าแต่รู้สึกครั้งล่าสุดเด็กมันมาทำผิดอย่างเงี้ยนะครับผมก็เอาออกได้อยู่สึกเวอร์ชันใหม่มาจะดีแล้วก็ได้นะครับพอคลิกปุ๊บก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะอ้างอิงโนดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเชลโนดทุกโนดมานะครับอย่างเช่นที่ป่องลิฟต์มีหลายๆอันก็จะอ้างอิงมานะครับแล้วก็โอเคทีนี้เราอาจจะมาดูที่ 3D view ด้วยนะครับก็คลิกที่ set display option แล้วก็diagram extend ตัวนี้นะครับแล้วก็ apply ดูสักหน่อยสิมันถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่พอเรารันเนี่ยโปรแกรมมันจะเช็คให้อีกทีหนึ่งครับเช็คอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีโหนดที่แบบไม่ตรงกับระดับความสูงอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเตือนเรานะครับหรือด่าเรานั่นเองว่าเฮ้ยคุณทำไม่ถูกนะชีวิตมีปัญหานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมาแก้ไขได้นะครับแต่ตอนนั้นท่านอาจจะไม่รู้แก้ตรงไหนแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าโครงสร้างเราซับซ้อนขนาดนี้หาไม่เจอส่งให้อาจารย์มงคลดีกว่าอะไรทำนองนี้ก็หาได้ครับประมาณ 95% ผมจะเจอว่าท่านผิดตรงไหนโอ้นี่ไม่ใช่โม้นะเนี่ยแต่ผมไม่มีเวลาพูดทำตรงที่เงียบๆไปนะครับมันทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นใช่ไหมครับไม่มีเวลาหรอกท่านต้องช่วยตัวเองแล้วหาไม่ได้จริงๆทำใหม่ใช่ไหมครับเอาออกนะครับพอเสร็จปุ๊บเรื่องรีบออกเพราะมันจะทำให้อันนี้เนี่ยเปลืองเมมโมรีหน่อยนะครับแล้วก็โอเคนะครับส่วนอันนี้มันติด display of assign อยู่นะครับเราก็มาที่ display แล้วก็ไปไหนละอ๋อ assign มั้งนะครับ assign clear display of assign ทิ้งไปอันนี้ก็คือเราก็จะได้ diagram เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าอย่ามาเปลี่ยนแปลงอาคารใช่ไหมท่านบอกเอ้ยผมขอเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะไรท่านก็จะมีไอตัวต้นแบบที่ท่านเซฟแอนเอาไว้นะมาแก้แต่ท่านบอกโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมถอด diagram ออกเปลี่ยนอาจจะมีปัญหานะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากเสี่ยงทำให้ดูเหมือนกันนะครับทีนี้ต่อมาก็อาจจะรันแผ่นดินไหวแล้วก็โชว์โหลดอันนี้ก็คือเหมือนคราวที่แล้วนะครับว่าโหลดเนี่ยกระทำที่ตรงไหนนะครับนะแล้วก็ส่งออกไปที่ Excel นะครับทีนี้อาจจะแบบดูจุดศูนย์กลางกันนะครับอันนี้พอดีแรงนี่จะเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเดี๋ยวข้ามไปนิดนึงเดี๋ยวมันเรามีแบบเปียกแบบแห้งผสมกันนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลามากนะแห้งๆเปียกๆเหมือนทำแลบนะครับเรามีแบบเราเรียกแลบแห้งกับแลบเปียกนะอันนี้เราสร้างโมเดลไปเสร็จแล้วนะครับคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะฮะเพราะนั้นพอมันออกเวอร์ชันใหม่บ่อยๆผมก็ไม่ต้องเป็นอันทำอะไรครับมาคอยเปลี่ยนว่าไอ้เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันเก่ายังไงบางคนมาถามผมก็จ้ะเราก็มันก็มีการแก้ไขบ้างนะครับนี่มัน
อันนี้เราก็จะส่งออกแรงอะไรต่างๆไปได้เหมือนปกตินะครับอันนี้ถ้าขั้นตอนต่อมาท่านทำนะครับอันนี้เราทำตรงนี้แล้วใช่ไหมฮะแล้วเราก็หลั่นนะครับแรงแผ่นดินไหวก็มากระทำที่จุดศูนย์กลางของไดอะแฟรมนะครับแล้วเราก็ดูแรงอันนี้เหมือนข่าวที่แล้วนะครับเราก็จะเห็นตำแหน่งของแรงแผ่นดินไหวได้นะครับDisplay Load Assign ใช่ไหมครับอันนี้นะครับDisplay Load Assign นะครับ Choice นะครับแล้วก็แผ่นดินไหวอันนี้ไม่ได้รันถกรันใหม่แล้วกันนะแล้วก็มาใหม่ Display Load Assign Joy นะครับ Earthquake นะครับก็จะแสดงจุดอยู่ตรงนี้นะครับท่านก็จะบอกไอ้จุดทำไมมันมาอยู่ตรงนี้อย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราให้ดูว่าโอเคไดอะแฟรมอยู่ตรงนี้นะนะครับท่านก็คลิก Set Display Option นะดูไดอะแฟรมท่านก็ Apply เห็นไหมครับมันจะอยู่จุดไอ้ตรง D1 เนี่ยจุดศูนย์กลางไดอะแฟรมนะครับจะเข้าใจว่าอ๋อนี่คือจุดที่แรงกระทำนะนะครับเท่านั้นเองนะที่ให้ดูนะนั้นเราก็สามารถจะดูพวกสตอรี่พล็อตอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะทีนี้หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยเราก็อันนี้ยังเหมือนเมื่อวานนี้นะครับทีนี้เราจะมาเช็คละเกิดการบิดตัวอะไรต่างๆนะครับก็จริงๆเมื่อกี้เนี่ยเราควรจะติ๊กตรงนี้นะครับเราก็จะโชว์ Center of Rigidity ได้นะครับติ๊กออปชันตัวนี้กี้ลืมติ๊กไปเราก็จะได้ Center of Mass กับ Center of Rigidity มาเดี๋ยวเรามาหาตัวนี้กันนะครับนั้นเราก็ปลดล็อกใหม่นะครับนี่หลายทีแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นลูกน้องนี่ฆ่ากันไปแล้วจะมาสั่งวิเคราะห์ใหม่วิเคราะห์ใหม่ใช่ไหมอันนี้มันไม่บ่นเลยนะก็ analyze it แล้วก็ set load case to run นะครับแล้วเราก็ติ๊กตัวนี้เมื่อกี้ลืมติ๊กไปเหมือนกันนะครับเพื่อให้มันคำนวณนี่ก็หานานอยู่เหมือนกันมันไปอยู่ตรงไหนทำไมมันไม่โชว์สักทีนะครับ CR ครับนะครับเพราะเมื่อกี้คือจุดศูนย์กลางของแรงที่มากระทำอันนี้เราจะเป็นจุดศูนย์กลางของแรงความต้านทานนะครับความต้านทานของแต่ละชั้นเลยนะแล้วก็รันนาวเสร็จแล้วก็กด Ctrl Tดูนะฮะเพื่อดูตารางแล้วก็ analysis นะครับแล้วก็ดูที่ result นะครับแล้วก็structure result นะครับ center of mass and rigidity นะโอเคนะครับอันนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะอาจจะเปลี่ยนเป็นเมตรดีกว่ามั้ยจะได้ตัวเลขไม่เยอะมากนะอันนี้ผมใช้หน่วยอะไรเดี๋ยวดูกระดาษมันติดเหมือนนี้แหละเป็นเมตรนะ consistent unit นะครับแล้วก็เมตรอันนี้มีประสบการณ์เยอะมากเลยไอ้ตรงไม่ตรงกันเนี่ยนะครับตอนนั้นแบบว่าที่ทำแต่อันนั้นเป็นเรื่องแรงลมก็จะมีปัญหาเหมือนกันถ้าว่ารูปทรงแบบไม่สมมาตรอะไรต่างๆเขาก็ต้องหาว่าจุดศูนย์กลางx r เหมือนกันใช่ไหมครับแต่แรงลมเราไม่ใช้ศูนย์กลางมวลใช่ไหมครับแรงลมก็ต้องดูจุดศูนย์กลางที่แรงมากระทำ c อย่างเงี้ยผมก็นั่งเถียงกับเขาอยู่ตั้งนานกว่าเขาจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่ c r นะอย่างเงี้ยเพราะเขาเข้าใจว่าจุดศูนย์กลางของแรงที่ลมมากระทำคือ c r เพราะว่า c r คือตัวต้านทานแรงลมมันก็ต้องเกี่ยวกับพื้นที่ผิวใช่ไหมครับ pressure ที่มากระทำเงี้ยคุณก็ต้องหาว่ามันอยู่ตรงไหนสิจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเถียงคนไม่ค่อยเก่งอ่ะคอยตามคนง่ายเขาบอกอ๋อไม่ได้อาจารย์ต้องทำอย่างเงี้ยงั้นเอาจะให้ผมก่อไงว่ามาก่อมาใส่เลยผมก็ใส่ให้คือโปรแกรมมันคือเครื่องมือครับเราใส่ถูกมันก็ถูกอ่ะใส่ตามที่เราคิดก็ได้ไม่รู้ถูกหรือผิดผมก็บางอย่างผมก็ทำให้บางอย่างผมก็ไม่ไหวครับอะไรทำนองเนี้ยนะ
อันนี้เราจะมี CR นะแล้วก็ CM ส่วน CCM มันจะเป็นค่าสะสมนะครับเราเอา4ช่องนี้มานะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะปิดช่องที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเช่น diaphragm ไม่ต้องหรอกมันดี1โหมดอย่างเงี้ยนะครับช่อง mask ไม่ต้องไม่อยากรู้นะครับให้มันเหลือแค่ XCM YCM แล้วก็ XCR YCR นะครับเอามาทำอะไรเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันเยื้องศูนย์เท่าไหร่ครับนะครับแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีการเยื้องศูนย์ไม่เท่ากันนะครับแม้จะใกล้เคียงกันใกล้กันมากใกล้กันมากนะครับอย่าง CM อาจจะตรงกันก็ได้เพราะมันมวลเหมือนกันใช่ไหมมันเราก็ปีขึ้นมานะครับยกเว้นไอ้ชั้นบนสุดมันอาจจะมีแต่เสาข้างล่างสองข้างบนไม่มีอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ตรงกับชั้นอื่นแต่ชั้นอื่นเนี่ยจะเห็นว่า CM มันตรงกันครับใช่ไหมเพราะเราก็ปีขึ้นมาถ้าไม่ตรงนี่ก็ต้องไปโวยวายกับคนเขียนโปรแกรมนะครับส่วน XCR YCR อาจจะต่างกันบ้างนะครับแต่มันไม่จำเป็นว่าต้องตรงกันเสร็จปุ๊บเราได้อย่างนี้เราก็จะส่งออกไปที่ Excel ได้นะครับ Export to Excel เพื่อไปทำการคำนวณต่อไปนะครับเพราะว่าเราจะได้ครับการเยื่อศูนย์ของมันแหละแต่นี่คือการเยื่อศูนย์จากรอบแรกที่เราทำก็คือเราใส่เลยโหลดตรงๆยังไม่เยื่อไปเยื่อมานะครับเพื่อให้รู้ก่อนว่าเป็นการตรวจสอบว่ามันเป็นการเยื่อกันแบบไหนนะครับอันนี้ผมก็อาจจะเซฟเป็น Excel แต่อันนี้ท่านไม่ต้องทำ Excel แล้วกันนะถือว่าเราไม่ได้เน้น Excel นะครับข้ามขั้นตอน Excel ไปแล้วกันเราดูแบบแห้งๆว่าผมคำนวณ Excel มาเป็นยังไงนะครับประหยัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครมีปัญหากับ Excel เท่าไหร่นะครับยกเว้นลูกผมเองสอนลูกใช้ Excel ทีนี้มยผ.ก็บอกอันนี้ในมยผ.นะเราแคปมาเลยกลัวเดี๋ยวไม่เชื่อเราแคปข้อมูลก็บอกโอเคนี่นะเราต้องเช็คดูนะนะครับว่าแรงเฉือนโดยบังเอิญเนี่ยนะก็ต้องคิดด้วยนะครับโดยที่แรงเฉือนในบังเอิญเนี่ยให้เยื้องออกนะครับ5ร้อยละ5นะครับในทิศทางที่ตั้งฉากทีนี้ถ้าหากว่ามันอาคารของเรามีโมเมนต์บิดอยู่แล้วอย่างเช่นในกรณีเป็นรูปตัว L ใช่ไหมครับมันก็จะมีMT อยู่แล้วนะครับผลการบิดของโครงสร้าง MT อยู่แล้วเนี่ยเราต้องบวกไอตัว accidental torsion เข้าไปอีกนะครับโดยให้ใส่ในทิศทางที่รุนแรงกว่าเห็นไหมครับให้ทำเพียงทิศทางเดียวแต่ให้ทำในทิศทางที่ให้เกิดแรงบิดโดยบังเอิญที่รุนแรงกว่านี่นะครับอันนี้ต้องสองอันตั้งฉากกันด้วยนะครับอันนี้เราพึ่งทิศทางเดียวนะครับเดี๋ยวกวงงงเลยแต่ว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่มันก็ทำเหมือนเดิมนะครับใส่ EQKX เข้าไปนะครับเพราะนั้นจากตัวนี้เราก็พิจารณาตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีบวกกับมีลบแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าผมแบบว่าขี้เกียจอะจริงๆเราดูจาก XXM กับ XR แล้วก็ดูรู้แล้วครับอันนี้นะไม่ต้องลองหรอกนะครับเพราะ XCM มันอยู่ตรงนี้ XCR มันอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ตัวที่ให้ผลรุนแรงกว่าอันนี้คือจุดเหมือนจุดต้านทานใช่ไหมครับอันนี้คือระยะเยื้องศูนย์ใช่ไหมครับเพราะนั้นระยะเยื้องศูนย์ที่มากกว่ามันก็ได้ผลแรงกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆต้องเป็นสเต็ป3แล้วแหละงั้นเราดูจากตำแหน่งเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับก็จะเป็น Y อันนี้ลบนะจะให้ค่าลบเอานะครับอันนี้ผมก็ลองรันให้ดูแล้วอ๋อแล้วก็รู้ว่าโอเคใช่เบอร์3จริงๆนะครับอันนี้เราข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วกันนะครับว่าเอาเบอร์3แล้วกันนะครับทีนี้ต่อมาก็จะเป็นการเช็คอันนี้พอเรารันอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะละไอ้เบอร์3นะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นไงบิดมากขึ้นใช่ไหมเพราะตอนแรกเราตรงๆใช่ไหมคราวนี้เราใส่ eccentricity เข้าไปอีก 5% นะครับไอ้ตัวเบอร์2นี่จะได้น้อยกว่าตัว average ใช่มั้ยตัวอันนี้ตรงๆใช่มั้ยเยื้องมาเบอร์2มันช่วยมันหักล้างนะมันช่วยมันก็เลยน้อยกว่านะครับเพราะนั้นเราก็จะสรุปว่าเป็นเบอร์3นะครับเพราะนั้นเราก็จะรันเบอร์3อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาตรวจเช็คนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารันเบอร์3อันเดียวก็แล้วกันนะครับเพราะนั้นผมรันแค่อันเดียวก็พอนะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็คือเป็นลบ eccentricity ดูนะดังนั้นจากตัวนี้เราก็ปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับปลดล็อกอีกทีหนึ่งแล้วเราก็มาที่ define load pattern นะครับ EQKX เหมือนเดิม modify show นะครับ
เมื่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมีบวกแล้วก็มีลบหัวก็เปลี่ยนลบแล้วก็เอาตัวนี้ออกเราจะได้ไม่สับสนนะครับ 0.05 นะครับเดี๋ยวต่อไปตรงนี้เราจะมาพิสดารต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เราเอาซื่อๆก่อน 0.05 นะครับโอเคโอเคนะครับแล้วรันใหม่อีกทีหนึ่งนั้นตอนนี้เราใส่ผลของการเลือกศูนย์แบบ accidental นะครับโดยบังเอิญเข้าไปเพิ่มนะครับซึ่งได้จากการพิจารณาตำแหน่งของ XCM กับ XCR YCM YCR นะครับว่าศูนย์กลางมวลกับศูนย์กลางของ rigidity เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับบวกลบยังไงนะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจก็รันแล้วดูการเลี้ยงศูนย์เอาก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ถ้าเช็คดูซิมันโยกตัวแต่เราคงมองไม่ค่อยออกหรอกนะครับว่ามันจะเลี้ยงศูนย์มากขึ้นนี่ตัวเลขก็เริ่มจะไม่ค่อยตรงกันละนะครับเปลี่ยนเวอร์ชันหรือผมเซตอะไรไม่ตรงกันเนี่ยผมจะชอบแก้ไปแก้มานะครับเอาละทีนี้พอเราได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เดลต้า2ตัวนะครับคือตัวเยอะกับตัวน้อยใช่ไหมครับอย่างเช่นที่มุมนี้อย่างของผมตอนนี้เป็น4เซนละนะครับอันนี้หน่วยมันเป็นเมตรอย่างสี่เซนเอาโทษทีเปลี่ยนหน่วยยังไงเนี่ยมิลเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเซนนะครับนะครับ UY นะครับ4เซนแล้วตัวนี้อยู่ที่1เซนนะครับอันนี้ก็คือ2ตัวเนี้ยนะครับคือเดลต้า1กับเดลต้า2เขาบอกว่าโอเคเอามาหาค่าเฉลี่ยอย่างผม4เซนกับ1เซนบวกกันก็เป็น5 2ก็ 2.5 แล้วก็ดูว่าไอ้ค่าแม็กเนี่ยนะครับก็คือไอ้4เซนเนี่ยมันต่างจากไอ้ 2.5 เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆนะครับไอ้อยู่ค่าแม็กของเราคือ4เซนใช่ไหมครับต่างจาก 2.5 กี่เปอร์เซ็นต์ก็คงเยอะอยู่นะครับนะฮะนั้นลองมาดูแบบแห้งนิดนึงนะแบบแห้งเขาบอกว่าโอเคถ้าต่างเกิน 20% เนี่ยเป็นแบบไม่สม่ำเสมอแบบ1กอคือไม่สม่ำเสมอเฉยๆนะถ้าน้อยกว่า 20% โอเคถือว่าสม่ำเสมอนะแต่ถ้าหากว่า40% เลยเป็นบิดอย่างมากถ้าเกิน 40% นี้รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วนะครับถ้าใช้ดีก็ยอมให้จาก20ถึง40นะครับเป็นผมก็แนะนำว่าเอาสัก1กอกำลังดีนะครับ1กอไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นี่เราก็จะหักลบอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็เอามาเช็คนะครับทีนี้พอเป็น1กอหรือ1ขอเนี่ยนะครับจะต้องคูณขยายเพิ่มถือว่าอาคารของคุณไม่ดีละมีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวมากขึ้นเพราะมันจะบิดตัวได้ง่ายนะครับเราจะต้องคูณขยายค่าการบิดนะครับคือบิดขยายยังไงเนี่ยก็ขยายเมื่อกี้คือระยะยั่งศูนย์ใช่ไหมครับที่เราใส่ไป 5% เมื่อกี้เนี่ยขยายเข้าไปอีกนะครับยังไงก็ได้ให้ไอ้โมเมนต์บิดเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับด้วยค่าคงที่ ax x นี่ก็คือชั้นที่1 2 3 4 5หมายความว่าแต่ละชั้นเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่ละชั้นทำยังไงดีแต่ละชั้นให้คุณเอาค่าเดลต้าแม็กกับเดลต้าเอเวอเรจของแต่ละชั้นคือ displacement มาเนี่ยนะครับมาหาเป็นโดยสูตรนี้นะครับหาโดยสูตรนี้นะครับ